กราบเรียนเชิญท่านประธานวิปครับดร.สุทินคลังแสงครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับท่านประธานยุทธศาสตร์พรรคท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านครับทำไมผมถึงขอคิวสุดท้ายทำไมไม่พูดก่อนเพราะว่าผมจะเป็นคนเขียนกฎหมายจะเป็นคนผลักดันให้มันสำเร็จแล้วเขียนอย่างไรมันจะแก้ปัญหาได้ตรงใจพวกเราต้องขอฟังก่อนพอฟังแล้ววันนี้รู้สึกว่าผมเจอตัวจริงของจริงเลยของจริงคนแรกก็คือคนที่ผลักดันตั้งแต่ต้นเลยคือคนนี้บวกกับคนนี้ผลักดันแล้วก็ติดตามมาตลอดเสียดายจะต้องให้เวลาท่านอีกนะท่านอนุสรต้องจัดเวลาให้ท่านอีกได้ครับเสียดายมากครับตัวจริงท่านที่สองก็คือได้มาเจอคนบริหารพอก่อกำเนิดคลอดออกมาแล้วท่านนี่ก็เป็นคนบริหารแล้วก็รู้ปัญหาเพราะนั้นฟังท่านวันนี้ก็ของจริงแล้วคนที่ได้รับทั้งสุขทั้งทุกข์จากทั้งปวงคือคนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นั่งฟังอยู่นี้ก็คือของจริงคือคนสนใจอันนี้วันนี้จึงเป็นวันที่มีคุณภาพผมเรียนว่าทำไมพรรคเพื่อไทยถึงได้มีวันนี้ขึ้นเพื่อไทยนี่สนใจเรื่องนี้มาแต่ต้นก็เห็นว่าในช่วงหนึ่งที่ท่านอนุสรพูดพรรคเพื่อไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือชี้ลงไปว่าจะต้องจัดการกับกองทุนนี้แต่ได้จัดการแล้วแก้ไขมาหลายรอบวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่ายังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับวันนี้พบว่ายังมีปัญหานะแม้เราจะแก้มาเมื่อท่านเลขาจะบริหารสุดยอดแม้ท่านประธานจะผลักดันทุกเรื่องวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดปัญหาแล้วเสียงโอดครวญเสียงพร่ำบ่นน้อยอกน้อยใจแล้ววันนี้เสียงหายใจรวยรินก็ได้ยินนะคนผู้ประกันตนเนี่ยพวกเราได้ยินนั่นแสดงว่าเกิดปัญหาแล้วพอเกิดปัญหาปั๊บพรรคเพื่อไทยก็นิ่งไม่ได้เพราะว่าก็นี่ไม่ได้โม้นะหัวใจเราอยู่ที่คนจนคนพวกเราอยู่แล้วอันนี้คือพรรคจุดยืนชัดเจนทีนี้เรามาดูว่าจะแก้ยังไงเรามองอย่างนี้ครับพอเกิดวิกฤตอย่างนี้ปั๊บนี่ชัดเลยถ้าไม่เกิดวิกฤตมันไม่เห็นพอเกิดวิกฤตคราวนี้นี่หนึ่งเราดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวกฎหมายหรือไม่อันดับแรกฟังท่านเลขานี่ดูเหมือนกฎหมายมีปัญหาหลายอย่างนะเอาละถ้ามันมีที่กฎหมายเราก็ต้องแก้กฎหมายถ้าไม่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเรามองไปอีกตัวที่สองการบริหารจัดการกองทุนเองเชื่อว่าก็จะมีปัญหาอยู่ในรายละเอียดอยู่หลายจุดใช่ไหมครับท่านเลขาครับบางครั้งมันปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่ได้อันนี้เราจะต้องเข้าไปปฏิรูปการบริหารจัดการด้วยและอันที่3ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่เพื่อไทยมองก็คือหรือมันเกิดจากตัวรัฐบาลเองเข้ามาแทรกแซงสั่งการให้มันบิดมันเบี้ยวให้เสียหลักการเขาให้เขาเดินไม่ได้เพื่อไทยมอง3เรื่องพอมอง3เรื่องปั๊บเพื่อให้เร็วท่านประธานยุทธศาสตร์และพรรคสั่งให้ผมท่านรัฐมนตรีวิชาญรีบดำเนินการศึกษาแล้วเราก็ศึกษาไปแล้วนะศึกษาล่วงหน้าไปแล้วนะยกร่างแล้วนะแต่เรารู้ว่าเราเขียนเองไม่สมบูรณ์แน่จึงชะลอไว้และเกิดวันนี้ขึ้นแล้วผมก็พูดเป็นสัญญาประชาคมในสภาวันที่ผมอภิปรายว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้เรื่องนี้ส่วนจะแก้อย่างไรมานั่งคุยกันวันนี้ก็ได้รับข้อมูลดีๆเยอะและไม่เท่านี้เนี่ยผมไปถามประกันสังคมแล้วนะท่านเลขาจะได้อธิบายผมฟังเพิ่มเติมได้ที่นี่ด้วยวันนั้นผมถามกระทู้ในสภาตั้งไม่ใช่กระทู้อภิปรายเรื่องกองทุนนี่แหละผมก็จะถามเพื่อให้ได้เกิดข้อคิดเกิดปฏิกิริยาตอบกลับมาแย่ดูว่างั้นเถอะแย่ดูว่าประกันสังคมนี่เมื่อสังคมว่าอย่างนี้ท่านจะเอายังไงท่านก็ตอบมารู้สึกอย่างเป็นท่านเลขาตอบหลวมมานิดว่าเราก็จะแก้เหมือนกันเราก็จะแก้เหมือนกันท่านบอกอย่างนั้นผมก็เลยบอกดีเลยท่านจะแก้ก็มาทำร่วมกันเลยเราไม่มีปัญหานี่ท่านอนุสรพูดตรงใจเลยต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลผมก็จี้อีกว่าท่านคิดเองหรือท่านเสนอรัฐบาลแล้วพอท่านลงจากบัลลังก์มานะพอท่านลงจากสแตนมาผมก็ไปถามนั่นท่านบอกว่าสำนักงานประกันสังคมรีบพอเจอปัญหาแล้วก็รีบสรุปแล้วเสนอรัฐบาลอยู่ส่วนรัฐบาลจะเอาไม่เอานี่พวกผมไม่รู้นะครับท่านเป็นนักการเมืองด้วยกันผลักดันหน่อยครับผมก็เลยบอกเอามาดูที่ท่านสรุปมาวันนี้จะมาเปิดให้ดูเปิดว่าสำนักงานประกันสังคมเขาดูตัวตนเขาว่าอย่างไร
เขาผิดตรงไหนเขาพลาดที่ใดหรือใครทำให้เขาเป็นจำเลยวันนี้นั่นก็ดูที่ว่าเขาจะแก้อะไรผมจะเปิดให้ดูวันนี้แล้วนี่พวกเราจะได้ช่วยดูกันว่าถ้าแก้ตามที่เขาบอกมันใช่ไหมถ้าไม่ใช่ท่านจะให้พวกผมทำยังไงในร่างของเพื่อไทยเอาไปประกบกันแล้ววันนี้มันต้องแก้ให้เป็นปฏิรูปจริงๆนะท่านอนุสรณ์นะไม่ใช่แก้แบบเป็นเฉพาะหน้าส่วนปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ก็เราจะต้องกระทุ้งให้เขาแก้เฉพาะหน้าไปกองทุนทำอะไรก็ทำให้มันแก้ปัญหาให้ได้รับมาส่วนจะปฏิรูปจริงๆเนี่ยเราจะต้องมานั่งคุยกันจะยืนยันกับทุกท่านนะครับว่าไม่ช้าเรื่องนี้ทำไม่ช้าหรอกร่างเรามีอยู่แล้วก็มาคุยกันจบวันนี้ปั๊บเอาของประกันสังคมมาประกบกันปั๊บแล้วก็มาถามกันอีกรอบนึงเสร็จปั๊บนี่จะยื่นทันทีเพราะท่านประธานยุทธศาสตร์จี้ผมทุกวันผมก็จะรีบยื่นพอยื่นแล้วท่านมั่นใจไหมว่าถ้าผมผลักดันในสภาพอเป็นปากเป็นเสียงได้ไหมพอได้ไหมครับทำไมต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นผมเป็นเจ้าของร่างท่านประธานศาลและพรรคบอกต้องให้สุทินเลยงานอย่างนี้ต้องจัดให้แบบนี้เลยถ้าต้องคลังแสงของประชาชนเอางี้แหละพูดง่ายๆว่าท่านก็เชื่อว่าผมจะเป็นคนผลักดันในสภาได้พูดได้สู้ได้เพราะนั้นท่านในมั่นใจเลยว่าคัดให้ผมเป็นคนเอาประกันสังคมฉบับนี้เป็นเจ้าของร่างเองแล้วก็จะถามให้ดูทีนี้ท่านเลขาช่วยดูหน่อยนะครับว่าประกันสังคมเขายกร่างประเด็นอะไรบ้างมันจะตรงกับโจทย์ที่เราตั้งใจไว้พอดีวันนี้มีงานเยอะเลยผมก็เลยไม่ได้พิมพ์ออกมานะครับเขาสรุปไว้ว่าเขาจะแก้อยู่11ประเด็นนะประเด็นที่1แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการได้มาของคณะกรรมการประกันสังคมให้มาจากการสรรหาอันนี้ก็คือจะปฏิรูปองค์กรเอาคณะที่มาที่ไปก่อนนะครับแล้วก็กรรมการการแพทย์กรรมการอุทธรณ์แก้ไขวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการประสังคมที่ปรึกษาคณะกรรมการการแพทย์ให้อยู่เพียงวาระเดียวและแก้ไขอำนาจการแต่งตั้งอนุกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยแสดงว่าองค์กรบริหารโครงสร้างน่ะมองว่ามีปัญหาอยู่ท่านก็จะแก้ตรงนี้ข้อ2แก้เรื่องอะไรครับจะกำหนดเรื่องการจ่ายการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ท่านเลขาอาจจะอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่าแก้เหล่านี้เขาจะแก้แล้วให้มันเกิดอะไรมันมีปัญหาอะไรถึงแก้ตรงนี้ถ้าแก้แล้วเราจะสุขหรือเราจะทุกข์หรือจะมาเก็บเราเพิ่มอีกท่านเลขาช่วยอธิบายหน่อยแล้วก็ข้อที่3ครับกำหนดอำนาจของคณะกรรมการประกันสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้างหมายก็ว่าคณะกรรมการนี่การบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้างนี่มีปัญหาอยู่ส่วนนี้หรือไม่ที่ทำให้พวกเราช้าส่วนนี้หรือไม่ที่สนองตอบเราไม่ได้อันนี้ท่านเลขาจะช่วยหน่อยนะครับข้อที่4นี่ขยายอายุผู้ประกันตนอันนี้น่าสนใจนะจะขยายอายุผู้ประกันตนจาก15ถึง60ปีเป็นไม่มีกำหนดอายุขั้นสูงคือเดิมมันอั้นไว้ที่60ใช่ไหมฮะต่อไปนี้ก็คือจะไม่มีอั้นแล้วก็คือขยายไปลุทะลุทะลวงเลยทั้งนี้อาจกำหนดอายุขั้นสูงไว้ในกฎกระทรวงหมายยังความยังไงก็ท่านเลขาจะอธิบายได้ดีแล้วก็ท่านประธานก็จะได้กำกับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะเริ่มใกล้ตัวเข้ามาอีกนะทีนี้ที่ผ่านมาน่าจะเป็นการปฏิรูปองค์กรเกี่ยวกับโครงสร้างบริหารนะข้อที่6นี่แล้วก็ที่5นี่กำหนดเงื่อนไขสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39แก้ไขการคำนวณเงินเพิ่มค้างชำระของผู้ประกันตนตามมาตรา39ซึ่งอันนี้ก็ทั้งสองท่านจะอธิบายได้ว่าเขาเกาถูกที่คันหรือไม่หรือจะมาเกาให้สะกิดให้แผลเราใหญ่ขึ้นก็ที่6ครับแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนผู้ประกันตนอันนี้น่าสนใจแต่ว่าจะแก้อย่างไรนี่ยังเขาอันนี้จากการวิจัยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะย้ำอีกทีนะครับข้อ6เป็นงานวิจัยของดร.อนุสรณ์เลยนะครับข้อ6แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนผู้ประกันตนนี่ข้อ6นะเดี๋ยวอาจารย์อนุสรณ์ช่วยเติมตรงนี้หน่อยข้อ7ครับกำหนดให้ผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสามารถกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนอันนี้ของท่านใช่ไหมครับนี่เริ่มใกล้ตัวเข้ามาข้อ8
แก้ไขผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเป็นการเหมาจ่ายในอัตราครั้งละ50%ของค่าจ้างเป็นเวลา98วันท่านนะท่านประธานนะข้อ9เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจาก50%เป็น70%นะอันนี้ฟังแล้วจะดูดีอยู่นะฟังดูมันดีอยู่นะข้อ10เพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพอ่ะมาแล้วหลายคนมุ่งมาที่พัฒนาชราภาพเพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรับบำนาญชราภาพเพื่อส่งเสริมการทำงานของผู้ประกันตนสูงอายุนะอันนี้ท่านก็จะได้ช่วยดูนะครับข้อสุดท้ายครับแก้ไขมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างซึ่งไม่ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบและยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบอันเป็นเท็จคือหมายความว่าเท่าที่ผ่านมาจะมีนายจ้างเกเรอยู่ไม่แสดงด้วยหรือแสดงเท็จด้วยนี่แหละครับ11ข้อนี่ที่เขาคิดว่าฝ่ายโน้นเขาจะแก้แต่รัฐบาลยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่ารับไม่รับนะเพราะนั้นเราจะเอายังไงนี่ก็คุยกันแล้วบอกว่าผมเพื่อไทยจะทำให้แล้วถามว่าต้องรัฐบาลร่วมด้วยเราก็จะเปิดใจกว้างจับมือกับเขาขอร่วมถ้าเขาไม่ร่วมก็ต้องทุกท่านช่วยลงแท้นะบอกรัฐบาลร่วมกับฝ่ายค้านหน่อยสิเพราะนั้นเบื้องต้นผมพูดเท่านี้ก่อนนะครับผมจะรับฟังแล้วก็จะรับปฏิบัติให้ทุกท่านได้ช่วยเติมให้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับคลังแสงของประชาชนครับดร.สุทินคลังแสงครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ